องจงมีแด่คุณของพระรัตนตรัยขอเจริญพรญาติวงศ์พงศ์สาของเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งสองท่านขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านทุกคนและขอเจริญสุขสวัสดีเป็นกรณีพิเศษแด่คุณโยมนางสาวลิตาเชื้อเจ็ดตนนายอำนวยตั้งตระกูลวงซึ่งเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าน้องแป้งน้องอาร์ตทั้งสองท่านก็เป็นศิษยานุศิษย์หรือเป็นลูกศิษย์ลูกหาก้นกุฏิของอาตมภาพเองวันนี้การที่เธอทั้งสองได้ตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วได้เลือกอาราธนาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทั้ง9รูปมาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการเริ่มต้นของชีวิตสมรสนั่นเป็นสิ่งที่เธอทั้งสองได้กำหนดกฎเกณฑ์และเริ่มต้นโดยให้ธรรมะนำชีวิตครองเรือนถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศล้ำที่สุดเพราะอะไรก็เพราะว่าในงานแต่งงานนั้นเรามีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าพิธีมงคลสมรสคำว่ามงคลสมรสก็แปลว่าการมีรสที่เสมอกันอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญมงคลนั้นแปลกันว่าความสุขความเจริญสมก็มาจากคำว่าสมะสมะก็แปลว่าเสมอพอเหมาะพอดีพอควรกลมกล่อมลงตัวสมดุลรสก็คือความพึงอกพึงใจความชื่นชมนิยมยินดีหรือรสก็คือธรรมะมงคลสมรสก็คือการที่เธอทั้งสองนั้นมีรสนิยมมีอุดมคติมีความชื่นชมนิยมพึงพอใจสมะที่เสมอกันพอมีความพึงอกพึงใจที่เสมอกันความพึงอกพึงใจในสิ่งดีงามล้ำเลิศที่เสมอกันนี้ก็จะก่อให้เกิดความสุขความเจริญหรือแปลอีกอย่างหนึ่งว่ามงคลสมรสก็คือการที่เธอทั้งสองคนนั้นมีหลักธรรมที่เสมอกันอันจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตคู่ดังนั้นเราจึงเรียกพิธีสมรสหรือพิธีแต่งงานว่าเป็นพิธีมงคลสมรสมงคลคือความสุขความเจริญสมะคือเสมอรสก็คือธรรมะถ้าหากเธอทั้งสองมีธรรมะเสมอกันเมื่อไหร่มงคลในชีวิตก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นคำถามต่อมาก็คือแล้วอะไรเล่าคือธรรมะที่จะทำให้เธอทั้งสองนั้นสามารถที่จะครองรักครองเรือนและครองใจได้อย่างยาวนานคำตอบก็คือเธอทั้งสองต้องครองธรรมทำอะไรเล่าที่จะทำให้เธอนั้นมีรสนิยมเสมอกันพระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่ามี4ประการด้วยกัน1สมะศรัทธาเธอทั้งสองต้องเชื่อมั่นในสิ่งเดียวกัน2สมะศีลาเธอทั้งสองต้องเป็นคนมีศีลมีธรรมเสมอกัน3สมะจาคะเธอทั้งสองต้องเป็นคนที่เป็นนักเสียสละคือไม่เห็นแก่ตัวเสมอกันและ4สมะปัญญาเธอทั้งสองจะต้องมีสติปัญญาเสมอกันถ้ามี4ธรรม4ประการนี้เสมอกันเมื่อไหร่สมดุลในชีวิตคู่ก็เกิดขึ้น
หนึ่งสมศรัทธาก็หมายความว่าเราเชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งเดียวกันเช่นเธอทั้งสองเชื่อมั่นศรัทธาว่าความรักจะทำให้เธอทั้งสองนั้นสามารถสร้างชีวิตคู่ได้อย่างสมบูรณ์พูนสุขหรือเธอทั้งสองเชื่อมั่นว่าเราจะอยู่กันด้วยเหตุด้วยผลจะค่อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันหรือเธอทั้งสองเชื่อมั่นว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกันเราจะร่วมกันสร้างเนื้อสร้างตัวจะร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนที่เธอทำในวันนี้ร่วมกันตักบาตรร่วมกันฟังเทศร่วมกันฟังธรรมร่วมกันอาราธนาศีลร่วมกันอาราธนาธรรมเห็นไหมถ้าศรัทธาในสิ่งเดียวกันนะมันง่ายไปหมดเลยนะแต่ถ้าต่างศาสนาปั๊บเนี่ยปัญหามันอาจจะเริ่มกึกกักกึกกักยักตื่นติดกึกยักลึกติดกักเจ้าบ่าวอยากจะเข้าโบสถ์แต่เจ้าสาวบอกหนูเป็นพุทธนี่มันก็จะไปฝั่งโน้นทีเดี๋ยวไปฝั่งนี้ทีไปมาเดี๋ยวมันจะไปกันคนละทางเหมือนเกวียนที่เทียมด้วยวัวแล้ววัวสองตัวเนี่ยมันกินเกาเหลากันตัวซ้ายอยากจะไปทางหนึ่งตัวขวาอยากจะไปทางหนึ่งเพราะมันไม่ศรัทธาในหนทางเส้นเดียวกันอยากจะไปกันคนละเส้นทางชีวิตคู่ก็จะเริ่มรวนพอเริ่มรวนปั๊บก็จะไม่ราบก็จะไม่รื่นเห็นไหมฉะนั้นถ้าศรัทธาในสิ่งเดียวกันเมื่อไรเนี่ยอะไรอะไรมันง่ายเพราะอะไรเราจะพูดจาภาษาเดียวกัน 2. สมศีลาคือเป็นคนมีศีลมีธรรมเสมอกันเมื่อได้อยู่ด้วยกันแล้วไว้เนื้อเชื่อใจกันได้สามีออกจากบ้านไปทำมาหากินแล้วภรรยาก็ไม่ต้องมานั่งเป็นห่วงใยว่าไปทำงานแล้วจะไปมีกิ๊กมีกั๊กอะไรที่ไหนเชื่อเขาได้ว่าผู้ชายคนนี้ฉันเลือกมานะไม่มีปัญหาเรื่องนอกใจนอกใจก็ไม่มีนอกกายก็ไม่มีไว้ใจได้หรือผู้หญิงออกจากบ้านไปผู้ชายก็ไม่ต้องมาโทรเช็คทั้งคืนทั้งวันเพราะอะไรเพราะเราทั้งสองคนต่างก็ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันว่าคนที่ฉันเลือกมานั้นมีศีลมีธรรมมีมาตรฐานทางจริยธรรมที่สามารถไว้ใจได้ทั้งต่อหน้าและรับหลังเราไม่หักหลังซึ่งกันและกันสามสมัจจาคะก็คือการที่มีความเสียสละเสมอกันเอาใจเขามาใส่ใจเราทิ้งความเป็นเธอทิ้งความเป็นฉันหลอมกันเป็นเราไม่มีใครเห็นแก่ตัวเลยทุกคนเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกันไม่มีใครยึดอำนาจเป็นเผด็จการอยู่ในบ้านแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วกดอีกฝ่ายหนึ่งลงเป็นข้าทาสหรือเป็นบ่าวข้าช่วงใช้ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นชีวิตของเรือนก็จะมีแต่ความทุกข์ตรมขมไหมสมัจจาคะก็คือสละอัตตาคือความเห็นแก่ตัวทิ้งไปจะคิดจะพูดจะทำอะไรในฐานะคู่บ่าวสาวในฐานะคู่ครองเรือนก็ถามก่อนว่าอย่างนี้ดีไหมพ่ออย่างนี้ดีไหมแม่เนี่ยวันนี้เราไปทำบุญดีไหมวันนี้เราไปงานแต่งดีไหมวันนี้เราไปเที่ยวดีไหมวันนี้เราไปพักผ่อนดีไหมวันนี้เราไปกราบคุณพ่อคุณแม่ดีไหมนี่จะถามจะทำอะไรก็ถามกันถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันไม่มีการยึดอำนาจในบ้านเป็นเผด็จการพอต่างคนต่างก็ไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาตัวขึ้นเป็นใหญ่แต่ทิ้งความเป็นตัวฉันทิ้งความเป็นตัวเธอแล้วใช้คำว่าเราจะเอาอย่างนี้ดีไหมพ่อเราจะเอาอย่างนี้ดีไหมแม่แม่ว่ายังไงพ่อว่ายังไงเรื่องนี้ดีไหมเรื่องนี้เข้าท่าไหมเอาตามนี้ไหมนี่หารือปรึกษากันอยู่เสมอเอาใจเขามาใส่ใจเราทิ้งอัตตาทิ้งอีโก้ทิ้งความเป็นเผด็จการที่นิยมเอาแต่ใจตัวเองก่อนแต่งงานเราต้องทิ้งเพราะก่อนแต่งงานต่างคนต่างก็เป็นผู้ใหญ่เจ้าสาวก็เป็นผู้ใหญ่เจ้าบ่าวก็เป็นผู้ใหญ่เป็นลูกของครอบครัวต่างคนต่างก็มีอำนาจมีสิทธิ์ขาดอยู่ในครอบครัวมีอำนาจมีสิทธิ์ขาดอยู่ในกลุ่มธุรกิจของตัวเองแต่เมื่อเธอแต่งงานแล้วเธอจะต้องควักหัวใจออกมาเอามาวางหน้าเจ้าสาวเอามาวางหน้าเจ้าบ่าวแล้วได้มงคลของพระเนี่ยก็จะคล้องหัวใจทั้งสองดวงให้เหลือเพียงดวงเดียวเอาหัวใจทั้งสองดวงมาแชร์มาแบ่งมาปันมากองรวมกันเหลือดวงเดียวทิ้งความเป็นเธอทิ้งความเป็นฉันหลอมกันเป็นเรานี่คือสมจาคะ
ปล่อยวางความเห็นแก่ตัวแล้วมาเห็นหัวซึ่งกันและกันนี่สำคัญมากสี่สัมมาปัญญาก็คือว่าเราต้องมีขีดความสามารถทางสติปัญญาที่เสมอกันหรือใกล้เคียงกันถ้าสติปัญญาต่างกันมากๆมักจะมีปัญหาปัญหาอะไรปัญหาที่ว่าทัศนคติในการดำรงชีวิตจะไม่ตรงกันคนมีปัญญามากจะเอาอย่างนี้คนมีปัญญาน้อยก็จะเอาอย่างนี้เนี่ยถ้าปัญญาไม่สมกันนะสุดท้ายก็จะไปไม่ตลอดลองสังเกตดูบ่าวสาวที่คบกันแล้วบอกว่าไปกันไม่ได้ที่บอกว่าไปกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้เนี่ยคือทัศนคติมันไปกันไม่ได้มันเข้ากันไม่ได้มันคิดกันคนละอย่างมันจะสร้างดาวกันคนละดวงแต่ถ้าขีดความสามารถทางสติปัญญาเขาใกล้เคียงกันเนี่ยเขาจะนั่งคุยกันด้วยเหตุด้วยผลมีที่มาที่ไปมีอะไรก็มาถกแถลงกันบนโต๊ะไม่ใช้วิธีนินทาไม่ใช้วิธีว่ารับหลังไม่ใช้วิธีคุยผ่านบุคคลที่สามทั้งที่เป็นเรื่องของคนในครอบครัวคนมีปัญญาจะเอาปัญหาทั้งหมดมากองบนโต๊ะแล้วคุยกันอย่างเปิดเผยถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันให้จบในครอบครัวให้จบในคนสองคนทีนี้ถ้าเรามีปัญญาน้อยกันทั้งคู่เราก็จะเอาเรื่องในบ้านเนี่ยไปฟ้องคนนั้นไปฟ้องคนนี้เธอดูสิสามีฉันอ่ะก่อนแต่งงานมันไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยพอพ้นช่วงโปรโมชั่นเท่านั้นเองนะเธอดูสิมันทำกับฉันได้เนี่ยอันนี้คือปัญญาน้อยนะเริ่มเอาเรื่องภายในนั้นไปพูดข้างนอกแล้วรู้ไหมคิดว่าคนนั้นจะช่วยคนนี้จะช่วยเขาก็ช่วยประจานนะสินะแทนนี้เขาจะช่วยให้มันดีขึ้นเขาก็ฟังเรานะเราก็บอกให้เขาพี่ที่หนูปรึกษามาทั้งหมดนะเก็บให้ดีนะพี่นะเหยียบด้วยนะนะเดี๋ยวเขาก็คงจะรับปากคนน้องขาบไว้ใจพี่ได้เลยนะดูหน้าพี่สิคนอย่างพี่นะเก็บนิดเลยนะพอเราหันหลังให้แล้วมันโทรไปเล่าให้เพื่อนฟังเดี๋ยวก็จะรู้ทั้งหมู่บ้านเลยเรื่องในครอบครัวของเราเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาเสมอกันเนี่ยเรื่องของคนในครอบครัวจบในครอบครัวไม่เที่ยวไปโพลธนาให้ชาวบ้านชาวช่องเขาฟังให้ชาวบ้านชาวช่องเขาดูหมิ่นเทนแคลนใครจะรักเราเท่าเราสองคนฉะนั้นต้องช่วยกันพัฒนาปัญญาขึ้นมาปัญญาทางโลกคือปัญญาที่ใช้ทำมาหากินก็ต้องช่วยกันพัฒนาถ้าสามีรู้มากกว่าก็ต้องสอนภรรยาภรรยารู้มากกว่าก็ต้องสอนสามีช่วยเหลือเกื้อกูลกันสร้างสรรค์พัฒนาปัญญาขึ้นมาจากนั้นมาพัฒนาปัญญาทางธรรมมันศึกษาหาความรู้มันศึกษาหาธรรมะเนี่ยเหมือนคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยแม่เลี้ยงทิพวรรณน่ะคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยสนใจใฝ่ธรรมครูบาอาจารย์มีที่ไหนไปอุปถัมภ์บำรุงนะทั่ว107ย่านน้ำสมุทรฝั่งลาวฝั่งไทยฝั่งพม่าฝั่งเมืองจีนพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ที่ไหนคุณแม่เราอุปถัมภ์บำรุงสร้างวัดสร้างวัดแม่ทำให้ดูแล้วนะลูกนะพ่อทำให้ดูแล้วนะลูกทั้งสองจะต้องเจริญรอยตามอันนี้คือการแสวงหาปัญญาทางธรรมปัญญาทางโลกนั้นมีความแหลมคมดังหนึ่งดาบแต่ดาบที่ไม่มีฝักก็จะทำร้ายทั้งคนอื่นและทำร้ายทั้งตัวเองฉะนั้นเราจะต้องหาฝักให้ปัญญาของเรานั่นคือธรรมะธรรมะจะบอกเราว่าความรู้ที่ลูกทั้งสองมีอยู่นี้จะนำไปใช้ให้ถูกต้องให้ถูกทางให้ถูกวิธีและให้ถูกทำได้อย่างไรดาบที่เปลยฝักเป็นดาบที่อันตรายพร้อมที่จะฟันทั้งคนที่อยู่ข้างหน้าพร้อมที่จะจ้วงแทงคนที่ถือมันอยู่ฉะนั้นดาบที่ดีนั้นก็ต้องมีฝักและต้องรู้ได้ว่าจะชักดาบกันเมื่อไหร่จะเก็บดาบกันเมื่อไหร่คู่บ่าวสาวที่มีแต่สติปัญญาทางโลกรู้แต่วิชาธรรมมาหากินแต่ไม่รู้วิชาทางธรรมะซึ่งจะทำให้บริหารจัดการชีวิตซึ่งจะทำให้บริหารจัดการกิเลสซึ่งจะทำให้เป็นคนมีศีลมีธรรมเนี่ยเขาไม่รู้รู้แต่เรื่องธรรมมาหากินพอผ่านพ้นช่วงเข้าใหม่ปรามันเริ่มทะเลาะระหองระแหงสุดท้ายแบ่งสมบัติเพราะอะไรก็เพราะว่าหวงสมบัติเอาเงินเป็นตัวตั้งเอาทรัพย์สินเป็นตัวตั้งเอาธุรกิจเป็นตัวตั้งมองข้ามหัวจิตหัวใจของคนที่เรารักพอไม่มีธรรมะเท่านั้นเองอยู่ไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็แบ่งบ้านเดี๋ยวก็แบ่งรถเดี๋ยวก็แบ่งหุ้นเดี๋ยวก็แบ่งบริษัทแล้วเดี๋ยวก็แบ่งธุรกิจแล้วเดี๋ยวก็แบ่งชีวิตกันใช้ไปไม่ตลอดรอดฝั่ง
ฉะนั้นปัญญาทางโลกอย่างเดียวไม่พอนะลูกนะลูกทั้งสองต้องแสวงหาปัญญาทางธรรมมาประคับประคองชีวิตของเราลูกทั้งสองโชคดีเหลือเกินที่มีคุณพ่อที่มีคุณแม่เป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมเป็นอุปถัมภ์เป็นผู้ที่อุปถัมภ์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้านักศีลนักบุญแห่งล้านนาไทยนี่พ่อของลูกแม่ของลูกทำทางไว้ให้ดูแล้วนะอย่าลืมแต่งงานกันนี้ให้แต่งงานกับธรรมะด้วยสมรสครั้งนี้นอกจากสมรสทางกายสมรสทางใจให้ลูกสมรสทางจิตวิญญาณแต่งงานกับคนแล้วให้แต่งงานกับธรรมะถ้าได้อย่างนี้แล้วชีวิตคู่ของลูกทั้งสองก็จะราบรื่นมากคู่สมรสใดก็ตามถ้าครองใจครองรักครองเรือนด้วยการครองธรรมคู่สมรสนั้นจะประสบความสุขความเจริญอย่างยิ่งพระอาจารย์ก็หวังว่าลูกทั้งสองนั้นจะรู้จักทั้งการครองใจครองรักครองเรือนและครองธรรมเป็นอย่างดีถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคู่สมรสคู่บ่าวสาวครองใจครองรักครองเรือนด้วยการครองธรรมเมื่อนั้นมงคลแห่งชีวิตคู่ก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นนี่แหละโบราณอาจารย์ท่านแต่ก่อนจึงเรียกงานแต่งงานว่างานมงคลสมรสก็เพราะท่านปรารถนาจะให้คู่บ่าวสาวเอาธรรมทั้ง4ประการนี้มาประพฤติปฏิบัติจนเสมอสมานกันเมื่อประพฤติปฏิบัติจนเสมอสมานกันเมื่อไหร่นะชีวิตคู่เนี่ยมีแต่สิริมงคลคือจับทำอะไรก็มีแต่ความสุขความเจริญไปทั้งหมดทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกประการความเจริญจะไหลมาเทมาเข้าสู่ชีวิตคู่ของเธอทั้งสองท่านถึงบอกว่าเอาธรรมะนำนะถ้าธรรมะเสมอกันสี่ประการนะมงคลก็จะเกิดขึ้นย้ำชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่า 1. สมะศรัทธาเชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งเดียวกันอย่างน้อยที่สุดก็ขอให้เชื่อเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องเหตุเรื่องผล 2. สมศีลามีศีลมีธรรมเสมอกันอย่างน้อยที่สุดขอให้ลูกทั้งสองมีศีล5มีความละอายชั่วกลัวบาป 3. สมจาคะมีความเสียสละเสมอกันทำอะไรก็ตามให้ปรึกษาหารือกันเอาใจเขามาใส่ใจเราและ 4. สมปัญญามีปัญญาเสมอกันอย่างน้อยที่สุดขอให้อยู่กันด้วยเหตุผลอย่าใช้อารมณ์เป็นใหญ่ถ้าทำได้อย่างนี้ชีวิตคู่ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญอย่างแน่นอนนี่เป็นธรรมะชุดที่หนึ่งและธรรมะชุดที่สองที่พระอาจารย์ขอมอบให้เป็นของขวัญในงานมงคลสมรสคราวนี้ก็เรียกว่าธรรมสำหรับผู้ครองเรือนสี่ประการที่ผ่านมานั้นเป็นธรรมสำหรับผู้ครองรักจะแต่งหรือไม่แต่งแต่ลูกทั้งสองต้องมีสี่ประการนั้นทีนี้พอแต่งงานแล้วจะต้องมีอีกชุดหนึ่งเรียกว่าธรรมสำหรับผู้ครองเรือนเมื่อเรามาอยู่เรือนหอเดียวกันบ้านมันจะยังไม่เป็นบ้านนะลูกนะเรือนหอจะยังไม่เป็นเรือนหอถ้าลูกทั้งสองยังไม่ครองธรรมสี่ประการนั่นก็คือหนึ่งต้องมีสัจจะความจริงใจรักจริงหวังแต่งรักเดียวใจเดียวไม่เกี่ยวกับใครสองขันติความอดทนอดกลั้นสามธรรมะความพร้อมที่จะยืดหยุ่นปรับตัวและเรียนรู้ซึ่งกันและกันสี่จาคะการละลายความเห็นแก่ตัวทิ้งไปทิ้งความเป็นเธอทิ้งความเป็นฉันแล้วหลอมกันเป็นเราถ้าทำทั้ง4ประการนี้สมบูรณ์พรั่งพร้อมเมื่อไหร่เรือนหอจะเป็นเรือนหอบ้านจะเป็นบ้านแต่ถ้าขาดทำทั้ง4ประการนี้เรือนหอก็เป็นแค่บ้านก่ออิฐถือปูนเป็นบ้านปูนครึ่งปูนครึ่งไม้
ไม่มีชีวิตชีวาไม่มีความสุขความสุขของการครองเรือนไม่ได้อยู่ที่การมีเรือนหอราคานับแสนนับล้านหรือนับหมื่นนับแสนนับร้อยนับพันล้านไม่ใช่แต่มันอยู่ที่คนสองคนนั้นครองธรรมหรือเปล่าบ้านใดที่มีธรรมสวรรค์ก็อยู่ตรงนั้นบ้านใดที่ไร้ธรรมนรกก็อยู่ตรงนั้นลูกทั้งสองจะต้องช่วยกันสร้างสรรค์เรือนหอของลูกทั้งเรือนหอหลังในคือคนสองคนคือลูกทั้งสองเรือนหอหลังนอกก็คือเรือนหรือบ้านที่ลูกจะใช้เป็นที่ครองเรือนครองรักครองการครองงานและครองชีวิตจะต้องช่วยกันสร้างสรรค์เรือนหอในและเรือนหอนอกนั้นให้เป็นสวรรค์วิมานสถานของเราทำสี่ประการที่จะทำเรือนหอให้มีชีวิตชีวาให้เป็นสวรรค์สถานของเราก็คือหนึ่งสัจจะสัจจะก็หมายความว่าเมื่อเราได้ตัดสินใจแต่งกับคนคนนี้แล้วเท่ากับว่าเราได้ให้สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเราไปอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเราใจของเราในบรรดาสิ่งที่สูงที่สุดในโลกนี้นะลูกนะไม่มีอะไรจะสูงเท่ากับใจในบรรดาสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับใจเพราะใจนั้นเป็นสิ่งซึ่งประมูลค่าเป็นตัวเงินไม่ได้สิ่งใดก็ตามตีราคาเป็นตัวเงินได้สิ่งนั้นยังไม่ใช่สิ่งที่มีค่าสูงสุดใจคนนั้นประเมินเป็นตัวเงินก็ไม่ได้คิดเป็นราคาออกมาก็ไม่ได้ในเมื่อใจเป็นสิ่งสูงสุดในเมื่อใจเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดเมื่อเรามอบใจให้ใครคนใดคนหนึ่งไปแล้วก็เท่ากับว่าเรามอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวเราและที่เกี่ยวกับเราให้เขาถือครองดังนั้นเมื่อเรามอบไปแล้วและอีกฝ่ายหนึ่งได้รับใจของใครมาเขาให้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เรามาเราจะต้องทนุถนอมสิ่งที่ประเสริฐเลิศล้ำที่สุดนั้นเอาไว้ด้วยชีวิตของเราชีวิตคู่ที่ไปกันไม่ตลอดเพราะว่าเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งให้ใจกับอีกฝ่ายหนึ่งแทนที่อีกฝ่ายหนึ่งจะเอาหัวใจซึ่งเป็นสิ่งประเสริฐเลิศล้ำที่สุดของอีกฝ่ายหนึ่งมาทนุถนอมมาเทิดทูนมาปกป้องคุ้มครองเอาไว้อย่างดีที่สุดกลับกลายเป็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งเอาสิ่งที่ประเสริฐเลิศล้ำที่สุดนั้นมาขยำมาขยี้มาทำร้ายมาทำลายในที่สุดพออีกฝ่ายหนึ่งถูกทำลายหัวใจถึงจะอยู่กันต่อไปก็เหมือนผีแห้งกับลงผุความสดชื่นรื่นรมในชีวิตคู่มันจะไม่เหลืออยู่แล้วดังนั้นการแต่งงานนั้นในทางกายภาพคือคนสองคนตัดสินใจว่าจะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาแต่ในทางธรรมก็คือการที่คนสองคนตัดสินใจเอาหัวใจสองดวงมากองรวมกันเพื่อที่จะหลอมละลายใจทั้งสองดวงนั้นให้เหลือเพียงดวงเดียวลูกต้องไม่ลืมต่างคนต่างก็มีพ่อมีแม่ต่างคนต่างก็มีตระกูลวงศ์พงศ์สาต่างคนต่างก็มีความรับผิดชอบต่างคนต่างก็มีความคิดความฝันของตัวเองแต่วันหนึ่งเมื่อลูกทั้งสองตัดใจที่จะครองเรือนครองรักกันแล้วเราถึงกับเอาขันหมากเอาสิ่งซึ่งเป็นสิริมงคลทั้งแก้วแหวนเงินทองต้นกล้วยต้นอ้อยไปไหนเอาไปขอกับพ่อกับแม่ของอีกฝ่ายหนึ่งไปขอนี่คือไปเชิญนะลูกนะเราไปเชิญคนรักของเราออกมาจากอ้อมอกของพ่อออกมาจากอ้อมอกของแม่อีกฝ่ายหนึ่งลูกต้องไม่ลืมว่าเราไปเชิญเข้ามาและพอเข้ามาแล้วเราแห่แหนต้อนรับเขาเราเชิญประชาชนทั่วทิศสารนุทิศมาเป็นสักขีพยานมาดูเจ้าบ่าวเจ้าสาวของฉันว่ามีเกียรติภูมิขนาดไหนพอเขาเดินเข้าเรือนชานบ้านช่องของเราเราโปรยกลีบกุหลาบเราโปรยดอกไม้เราหวานโปรยสิ่งซึ่งเราเชื่อมั่นกันว่าเป็นสิริมงคลทั้งนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราได้เดินเหยียบได้เดินลอดซุ้มมงคลสีสันแพรพันที่เราเลือกใช้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสีฉูดฉาดแสดงถึงความเป็นสิริมงคลแสดงถึงความพออกพอใจว่าผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ฉันเต็มอกเต็มใจตั้งอกตั้งใจเชิญมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกับฉันจำให้ดีนะผู้ชายไปเชิญผู้หญิงมาผู้หญิงก็ไปเชิญผู้ชายมาเราไปขอเข้ามาจากอ้อมอกพ่ออ้อมอกแม่
ในลักษณะทูลเกรดทูลเก้าเพื่อจะเชิญเขามาอยู่กับเราอย่าให้คำว่าเชิญกลายเป็นคำว่าชังสำคัญมากวันไหนจะชังกันขึ้นมาเอาภาพแต่งงานขึ้นมาดูเอ๊ะตอนนั้นฉันไปขอเธอมานี่เอ๊ะตอนนี้ฉันไปแห่เข้ามานี่เอ๊ะแล้วตอนนี้ทำไมฉันชังเขาตอนนั้นฉันชอบเขาฉันเชิญเขาฉันชูเขาฉันเชิดเขาแล้วตอนนี้ทำไมฉันชังเขาน่ะคิดนะวันไหนเริ่มระหองระแหงกันขึ้นมาเอาอัลบั้มเก่าๆมาเปิดดูเออเราเชิญเขามานะมีขันหมากด้วยมีสักขีพยานด้วยฉะนั้นเราได้เข้ามาอยู่ในบ้านของเราในเรือนหอของเราแล้วนี่เรามานั่งเกลียดเขาทำไมนี่ให้คิดอย่างนี้สัจจะคือความจริงใจคือความรักเดียวใจเดียวเมื่อลูกไปเชิญเขามาแล้วเท่ากับว่าลูกไปขอเอาหัวใจของเขามาลูกไปเชิญหัวใจของเขามาจำให้ดีนะอย่าไปทำร้ายคนที่เราไปเชิญมาอย่าไปจงเกลียดจงชังคนที่เราไปขอเข้ามาจากอ้อมอกพ่ออ้อมอกแม่เหมือนลูกเชิญเขามาแล้วก็ขอให้รักเขาให้ตลอดตลอดมาเป็นอย่างไรตลอดไปก็ขอให้เป็นอย่างนั้นอย่าให้เชิญกลายเป็นชังนี่คือสัจจะสองขันติคืออดทนอดกั้นลูกทั้งสองมาอยู่ด้วยกันนะต่างพ่อต่างแม่ต่างเพศบางทีก็ต่างภาษาบางทีก็ต่างศาสนาแต่เมื่อลูกมาอยู่ด้วยกันนะลูกจะต้องศึกษาเปลี่ยนความแตกต่างให้เป็นความงดงามที่ลงตัวให้ได้ดูอย่างเจกันเนี่ยเจกันเป็นเซรามิกดอกไม้เป็นธรรมชาติอันแสนนุ่มนวลและอ่อนโยนแต่เจกันซึ่งเป็นเซรามิกแข็งกร้าวพอดอกไม้ไปปักเอ้ากลับเกิดความงามหนึ่งอ่อนโยนและหนึ่งแข็งกร้าวแต่พอมาวางอยู่ด้วยกันกลับลงตัวกลับก่อเกิดความงามความแตกต่างของเราทั้งสองจะต้องก่อให้เกิดความงามอย่าให้ความแตกต่างนั้นกลายเป็นความแตกแยกทำอย่างไรความแตกต่างของลูกทั้งสองจะกลายเป็นความงดงามที่ลงตัวดังหนึ่งแจกันและดอกไม้คำตอบก็คือลูกต้องท่องคาถาอดทนอดทนไม่ได้ให้ทนอดนะอดทนคือเมื่อเราอยากได้ในสิ่งที่ยังไม่ได้ให้อดทนเมื่อมันได้มาแล้วแต่คุณภาพมันไม่ถึงอย่างที่เราต้องการแต่มันมาอยู่ในมือเราแล้วให้ทนอดอยากจะให้คาถาไว้ความอดทนทำคนให้เป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนความอดทนทำคนให้เป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนทนอะไรบ้างทนลำบากตรากตรำเพราะลูกทั้งสองมาอยู่ด้วยกันพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายก็จะให้เงินให้ทองมาจำนวนหนึ่งพอเป็นทุนตั้งต้นชีวิตจากนั้นลูกทั้งสองจะต้องเอาเงินนั้นมาต่อเงินดังนั้นจึงมีสินสอดและดังนั้นจึงมีสินสมรสเพื่ออะไรก็เพื่อเป็นเงินก้อนแรกให้ลูกทั้งสองมาหาวิธีเอาเงินไปต่อเงินด้วยตัวเองการสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ใช่เรื่องง่ายบางคู่บางคนลำบากแทบล้มประดาตายชีวิตไม่ใช่เรื่องโรแมนติกเสมอไปแต่ชีวิตคือเรื่องจริงซึ่งจะต้องใช้การต่อสู้จะต้องใช้การฟันฝ่าจะต้องใช้ความวิริยะพยายามอย่างสูงยิ่งในการสร้างเนื้อสร้างตัวลูกจะต้องได้ใช้ถ้อยคำเหล่านี้ทั้งหมดต่อสู้ฟันฝ่าวิริยะพยายามสองทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยมาอยู่ด้วยการอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นทางกายไม่น่าห่วงแต่เจ็บไข้ได้ป่วยทางใจนี่สำคัญมากๆลูกจะต้องอดทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยทางใจอย่าไปเจ้าแง่แม่งอนนักอย่าไปใจอ่อนกันง่ายๆอย่าไปเชื่อคนง่าย
ความเจ็บไข้ได้ป่วยทางใจนี่สำคัญมากๆกิเลสบรรดามีต้องพยายามถอดถอนให้ลดน้อยถอยลงเรามาอยู่ด้วยกันก็ต้องลดกิเลสซึ่งเป็นความเคยชินส่วนตัวของเราลงและปรับเนื้อปรับตัวให้อยู่ด้วยกันได้อันนี้คือทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายทางใจถ้าไม่ทนเราจะอยู่กันไปไม่ได้บางคู่บางคนมาแต่งงานด้วยกันรักกันมากแต่พอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยอีกคนหนึ่งเริ่มหมางเมินเริ่มมองหาหญิงอื่นเริ่มมองหาชายอื่นอ้าวก็ตอนแรกไปเชิญเข้ามาไปขอเข้ามาพอเขาไม่สวยสะพรั่งดังเดิมเราเริ่มที่จะทิ้งเขานี่รักไม่จริงนะรักเฉพาะยามสุขพอยามทุกข์ทำท่าจะทิ้งกันลูกทั้งสองต้องอย่าให้เป็นอย่างนั้นให้อดให้ทนให้รักกันให้มั่นคงแม้กระทั่งในยามปกติหรือในยามที่อีกคนอีกฝ่ายเจ็บไข้ได้ป่วยดูแลซึ่งกันและกันไปจะเห็นใจคนนะลูกไม่ใช่ตอนที่เรามั่งมีสีสุขคนจะเห็นใจคนก็ต่อเมื่อตอนที่อีกฝ่ายหนึ่งอยู่ร้อนนอนทุกข์เมื่อเราไม่มีสีสุขแล้วเขาอยู่กับเราไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เมื่อเราได้อยู่ร้อนนอนทุกข์ตกทุกข์ได้ยากแล้วเขาก็ยังอยู่กับเรานั่นเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากลูกทั้งสองจะต้องผ่านพบบททดสอบตรงนี้สักวันหนึ่งข้างหน้าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าทิ้งกันมาแต่งงานกันก็เหมือนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นพวกเถาเหล่ากอไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อแต่เมื่อมีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อเดียวกันต้องดูแลซึ่งกันและกันทั้งทางกายทางใจอย่างดีที่สุดทั้งในยามปกติในยามป่วยในยามไข้และอย่างที่สามอดทนต่อการยุ่ยแยงแต่แข็งรั่วสามอันนี้นะอันที่สามนี่สำคัญที่สุดเลยมักจะสอบไม่ผ่านทนลำบากตรากตรำก็สอบผ่านทนดูแลซึ่งกันและกันในยามเจ็บไข้ก็สอบผ่านแต่พอมาอันที่สามนี่มักจะสอบไม่ผ่านคือการยุเยงแต่แข่งรั่วมีนิทานพุทธปรัชญาเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้อาจจะเก่าหน่อยแต่เนื้อหายังใช้ได้อยู่จนทุกวันนี้คู่ที่เลิกกันไปทุกวันนี้โดยมากเนี่ยจะสอบไม่ผ่านประเด็นที่สามคือเรื่องมือที่สามว่ากันว่ามีชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งรักกันมากและในที่สุดก็ได้แต่งงานกันแต่ทีนี้มันมีเจ้าหนุ่มคนหนึ่งเป็นเพื่อนข้างบ้านก็แอบมองเจ้าสาวมานานปีเหมือนกันเห็นเขาแต่งกันแล้วรับไม่ได้เจ็บช้ำน้ำใจอยู่ห่างๆพอคู่นี้แต่งกันไปได้สักสองเดือนเขาก็เริ่มมาวอแวร์ในบ้านของเจ้าบ่าวเจ้าสาวซึ่งเป็นคู่บ่าวสาวเข้าใหม่ปลามันไม่รู้จะทำยังไงก็เพราะว่าเขาแต่งงานกันไปแล้วสุดท้ายเขาก็เลยทำตัวเป็นบ่างช่างยุควันหนึ่งนั่งกินข้าวกับเจ้าบ่าวกระซิบเจ้าบ่าวแกรู้ไหมฉันน่ะไปได้ข่าวลือมานะภรรยาของแกนี่นะมีหางนะแกฟังให้ดีนะชาวบ้านน่ะเขาบอกว่าตอนเกิดมาใหม่ๆภรรยาของแกเนี่ยเป็นคนมีหางแกลองสังเกตดูนะไปคุยกับเจ้าบ่าวเนี่ยบางช่างยุก็ไปบอกเจ้าบ่าวว่าภรรยาของเขามีหางวันหนึ่งมีโอกาสคุยกับภรรยาบ้างก็ไปยุภรรยาว่าเธอรู้ไหมฉันไปได้ข่าวมานะเจ้าบ่าวของเธอก่อนจะมาแต่งกับเธอนี่นะเขาว่ากันว่ามันเป็นกระสือนะชอบล้วงตับล้วงไส้คนมากินนะเธอลองคิดดูนะดึกดื่นเที่ยงคืนเนี่ยเจ้าหมอนี่ยังมันเป็นกระสือนะมันล้วงตับล้วงไตคนมากินยังไงฉันฝากคิดดูนะนะพอบางช่างยุทำงานเสร็จมันก็ไปทำงานของมันเจ้าบ่าวกลับบ้านคืนนั้นนอนคิดเลยเพื่อนบ้านเราบอกว่าเมียเราเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดมาเนี่ยมันเป็นคนที่มีหางจริงหรือเปล่าหนอเจ้าสาวก็นอนคิดนะวันนี้มีคนมาบอกว่าเจ้าบ่าวเรานี่เป็นกระสือชอบล้วงตับล้วงไส้มากินนี่มันจะจริงไม่จริงหนอคิดมาคิดไปคิดไปคิดมานอนไม่หลับทั้งคู่เลยพอถึงตีสองเท่านั้นเองเจ้าบ่าวก็อยากจะรู้ว่าเจ้าสาวมีหางจริงหรือไม่ลองเอามือไพร่หลังคลำดูนะจะคลำหางเจ้าสาวนะลองเอามือไปคลำดูเจ้าสาวก็คิดเหมือนกันว่าเจ้าบ่าวเขาบอกว่ามันจะกินตับ
คืนนี้เราจะต้องนอนระมัดระวังนิดหนึ่งนะเจ้าสาวก็เลยห่อตัวขณะที่เจ้าสาวกำลังนอนห่อตัวอยู่นั่นมือของเจ้าบ่าวก็คลำมาป้วนเปี้ยนใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทันใดนั้นเจ้าสาวก็เอามือระวังตรงตะโพกตัวเองตรงก้นตัวเองก็ระวังไว้กลัวเจ้าบ่าวจะล้วงนะส่วนเจ้าบ่าวก็อยากจะรู้ว่าตรงก้นเจ้าสาวมันจะมีหางโผล่ไหมนะคลำมาคลำไปอีกฝ่ายหนึ่งกำลังจะคลำหาหางอีกฝ่ายหนึ่งกำลังระวังจะถูกล้วงมือของเจ้าบ่าวเจ้าสาวชนกันโป๊ะเช็ดพอดีโอ้โหเท่านั้นเองวิ่งออกจากเตียงเลยวันรุ่งขึ้นฉีกหนังสือสมรสทิ้งจบข่าวกันพอดีและเย็นวันนั้นบางช่างยุเลี้ยงฉลองใหญ่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามนี่ระวังให้ดีนะบางช่างยุนี่มันทำงานไปไม่กินเงินเดือนนะเห็นคู่ไหนมีความสุขมีความเจริญโอ้ยเขาจะทนไม่ได้นะเขาทำไม่ได้หรอกเห็นคู่ไหนมีความสุขมีความเจริญทำมาค้าขึ้นเป็นที่รักของญาติพี่น้องเนี่ยบางช่างยุจะกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วเขาก็จะปั้นเรื่องจินตนาการแล้วก็จะเริ่มทำงานโดยไม่ขอรับเงินเดือนพวกเราต้องระวังให้ดีนะบางช่างยุและบางครั้งไม่ได้อยู่ไกลหรอกอยู่ใต้ชายคาเราก็มีนะอยู่ใกล้ๆเราก็มีขับรถให้เราก็มีทำงานให้เราก็มีทำกับข้าวกับปลาให้เราก็มีค้าขายร่วมกับเราก็มีถือโทรศัพท์ถือที่เคียบุรีให้เราก็มีบางช่างยุพร้อมจะทำงานตลอดเวลาโดยไม่สนเรื่องค่าตอบแทนลูกทั้งสองจะต้องระวังนะอดทนลำบากตรักตรำในการสร้างเนื้อสร้างตัวอดทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยและอดทนต่อเสียงยุแยงแต่แข็งรั่วถ้าลูกทนสามทนนี้ได้ชีวิตคู่ราบรื่นแล้วไปได้ครึ่งทางแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าความอดทนทำคนให้เป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนสามก็คือพร้อมที่จะยืดหยุ่นและเรียนรู้ซึ่งกันและกันเราต่างคนต่างมาต่างเพศต่างพันต่างศาสนาต่างภาษาต่างค่านิยมต่างอุดมการณ์ต่างภูมิหลังต่างครอบครัวเราต่างกันเหลือเกินฉะนั้นเรามาอยู่ด้วยกันเราจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะต้องทำตนเป็นนักเรียนน้อยๆของกันและกันมองสามีของเราว่าเป็นครูของเรามองภรรยาว่าเป็นครูของเราเรามาแต่งด้วยกันเนี่ยเราก็ดูว่าเออสามีเขาจะสอนอะไรเราหนอภรรยาเขาจะสอนอะไรเราหนอให้มองอย่างนี้มองทุกอย่างเป็นครูแล้วเธอจะมีชีวิตอยู่อย่างแสนรื่นรมเช่นสามีเป็นคนพูดมากมากเหลือเกินภรรยาก็ต้องเรียนรู้นะถ้าเขาพูดมากอยู่คนหนึ่งแล้วเราอย่าไปพูดมากตามให้มันพูดของมันคนเดียวก็พอเราเงียบนะเราเงียบเออถ้าภรรยาเป็นคนขี้บ่นนะสามีก็ต้องเรียนรู้อ๋อเขาขี้บ่นนะเขาบ่นตอนไหนเขาบ่นตอนเช้าตอนเช้าเราไปรดน้ำผักดีกว่าเราไปอยู่ในสวนให้มันบ่นก็มันอยู่ในครัวมันบ่นก็มันอยู่แล้วเราจะไปบ่นเพิ่มอีกคนหนึ่งนะเราต้องเรียนรู้นะมันร้อนมาเราต้องเย็นไปนะเราต้องรู้จักที่จะฟุตเวิร์กเช่นเข้าบ้านมาเอาแล้วมึงมาพาโวยมาแล้วเราก็อย่าไปถือสากรอทุบหัวมันอยู่ตรงประตูนะถ้าสามีเอะอะมาทั้งเป็นคนใจร้อนมึงมาพาโวยภรรยาต้องเย็นๆลูกไปเปิดตู้เย็นเอาน้ำมาเตรียมไว้ไม่ใช่ภรรยาสามีเดินเข้ามาเอะอะมาทั้งตะโกนหาภรรยาภรรยามากูอยู่นี่ถ้าอย่างนี้ก็ระวังให้ดีนะเดี๋ยวก็ประดาบก็เลือดเดือดนะฉะนั้นระมัดระวังอีกฝ่ายกำลังเต้นออกมุมมาเดี๋ยวเราฟุตเวิร์กหนีลูกอย่าไปปะทะมันไม่ใช่อีกฝ่ายสวนหมัดขวามาเราก็สวนซ้ายบวกไปกันน็อกกันกลางเวทีนะเดี๋ยวก็มาคิดถึงงบประมาณในการแต่งงานแต่งไปร้อยล้านอยู่ได้แค่3วันเลิกนะเสียชื่อคุณแม่นะใช่ไหมฉะนั้นมันระวังนะลูกลูกต้องเรียนรู้ว่าสามีเราเป็นคนอย่างนี้สามีเราเนี่ยมันธาตุไฟเราต้องธาตุน้ำนะไม่ใช่ว่าสามีเราธาตุไฟฉันก็ไฟเหมือนกันนะถ้าอย่างนี้ก็เออพังนะพังเพราะฉะนั้นต้องระวังเรียนรู้นะลูกนะทำไมเราถึงจะเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีทำอย่างไรเราถึงจะเรียนรู้กันและกันได้เป็นอย่างดีคำตอบก็คือต้องรู้จักยอมรู้จักเย็นรู้จักถอยรู้จักโง่ไม่บอดแซงบอดบ้างไม่ใบ้แซงใบ้บ้างไม่บ้าแซงบ้าบ้าง
ไม่โง่แซงโง่บ้างฟังให้ดีนะพระอาจารย์ใช้คำว่าแซงนะอย่าไปทำจริงๆนะบอกให้แซงโง่ไม่ใช่โง่นะให้แซงบอดนะอย่าไปบอดให้แซงใบก็อย่าไปใบคือให้แซงทำให้เป็นรู้ว่าเมื่อไรจะยืดหยุ่นเมื่อไรจะปรับตัวเมื่อไรจะอ่อนเมื่อไรจะแข็งเมื่อไรจะกร้าวเรื่องบางเรื่องต้องถอยจนสุดซอยถึงจะไปกันได้แต่เรื่องบางเรื่องถอยครึ่งก้าวก็ยอมไม่ได้เรื่องบางเรื่องต้องแสดงจุดยืนลูกจะรู้เองเมื่อแต่งกันไปเรื่องไหนจะต้องแสดงจุดยืนเรื่องไหนจะต้องถอยให้อีกฝ่ายจนสุดซอยลูกต้องรู้ยืดหยุ่นปรับตัวเป็นดั่งน้ำน้ำปรับตัวได้ในทุกภาชนะนะลูกเอาใส่ในแก้วน้ำก็เป็นน้ำหนึ่งแก้วเอาไปใส่ในตู้เย็นน้ำก็เป็นน้ำแข็งเอาไปใส่ในน้ำหนองน้ำคลองน้ำก็เป็นน้ำคลองน้ำในลำธารน้ำในทะเลน้ำนี้ปรับตัวได้ในทุกสภาพชีวิตลูกทั้งสองจะต้องทำตัวเป็นดั่งน้ำถึงเวลาอ่อนก็ต้องอ่อนถึงเวลาแข็งก็ต้องแข็งถึงเวลาเดือดก็ต้องเดือดถึงเวลาเย็นก็ต้องเย็นลูกต้องรู้ว่าเวลาไหนจะสำแดงตนอย่างไรจึงจะเหมาะจะควรอย่าไปเที่ยวเอะอะมาทึ่งไม่ดูตาม้าตาเรือไม่ดูกาละเทศะเพราะบางคนหึงหวงกันเกินเหตุไม่ดูตาม้าตาเรือนะต้องระมัดระวังบางคนนี่หวงสามีหวงภรรยาใครมาใกล้เขาหน่อยโทรไปต่อไปว่าเขาทำให้เสียภาพลักษณ์ของสามีทำให้เสียภาพลักษณ์ของภรรยาถ้าเรารักสามีรักภรรยารักคู่สมรสของเราเราต้องให้เกียรติเขาอย่าไปฟาดงวงฟาดงาผิดที่ผิดทางผิดกาลเทศะเราจะต้องเรียนรู้ที่จะดูแลซึ่งกันและกันยอมให้เป็นหยุดให้เป็นจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังในประวัติศาสตร์ของราชวงศ์อังกฤษว่ากันว่าในรัชสมัยของพระราชินีพระองค์หนึ่งทรงเสกสมรสกับเจ้าชายพระองค์หนึ่งเมื่อเสกสมรสกันแล้วธรรมเนียมของเต็ดนั้นผู้หญิงเป็นใหญ่ผู้หญิงเป็นใหญ่พระสวามีก็ต้องยอมพระราชินีเพราะธรรมเนียมอังกฤษเป็นอย่างนั้นวันหนึ่งในที่ประชุมมุขมนตรีเสนาอำมาตย์ขณะที่ประชุมในท้องพระโรงนั้นพระราชินีทรงกริ้วพระสวามีว่าทำงานไม่ได้ดังใจเลยก็เลยตำหนิพระสวามีต่อหน้าต่อตาทารกำนันพระสวามีโกรธมากพระราชินีไม่ไว้หน้าฉันเลยรู้อยู่แล้วว่าฉันเป็นคนกลัวเมียแต่ทำไมต้องมาทำให้คนอื่นรู้ด้วยนี่มันเป็นความลับแห่งชาติของฉันเองนี่พระสวามีเกลียดมากโกรธมากคืออยู่ในวังสามีก็ยอมทุกอย่างอยู่แล้วแต่เวลาออกงานอย่าทำให้ใครรู้ได้ไหมมันเสียรางวัลนะพระสวามีรับเรื่องนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นพอโดนพระราชินีดุในที่ประชุมนะกริ้วมากเดินออกจากท้องพระโรงไปไหนกลับตำหนักแล้วเข้าห้องลั่นกุญแจเลยพอเลิกประชุมปุ๊บพระราชินีกลับมาเคาะประตูต๊อกต๊อกต๊อกนะพระสวามีถามนั่นใครพระราชินีบอกดิฉันราชินีแห่งเกาะอังกฤษจะเปิดหรือไม่เปิดโอ้โหฟังน้ำเสียงนะเจออย่างนี้แล้วสามีรู้สึกยังไงจ่อยจนไม่รู้จะจ่อยยังไงมันข่มกันทั้งในที่ประชุมข่มกันทั้งในห้องนอนพระสวามีก็อึดอัดขัดข้องก็เลยตกลงใจว่ายิ่งใหญ่นักใช่ไหมก็ได้คืนนี้อย่ามันนอนกับฉันนะพระสวามีเลยไม่เปิดกุญแจเลยลั่นดานแน่นอยู่ข้างในพระราชินีก็รู้ว่าข้างในไม่เปิดคงจะงอนก็เลยเสด็จดำเนินเอาไปหาข้าวกินสักพักใหญ่เอาละ4 ทุ่มมาเคาะประตูอีกรอบหนึ่งก๊อกก๊อกก๊อกพระสวามีถามมาจากข้างในนั่นใครอ่ะดิฉันพระราชินีจะเปิดไหมถ้าไม่เปิดจะเรียกองครักษ์นะนะฟังน้ำเสียงสิยังคมกันอยู่ไหมยังคมเหมือนเดิมพระสวามีนั่งร้องไห้อยู่บนเตียงกรรมของกูก่อนแต่งงานก็ไม่เห็นเป็นอย่างนี้หวานจ้อยแสนโรแมนติกแล้วพอแต่งงานแล้วเป็นยังไงปกครองคนทั้งแผ่นดิน
ใช้อำนาจกับคนทั้งแผ่นดินไม่เว้นแม้กระทั่งกับสามีตัวเองก็ถูกปกครองพระสวามีน้อยเนื้อต่ำใจนอนร้องไห้ในความเงียบพระราชินีกลับไปเป็นนั่งคุยกับสนมกับนางสนองพระโอษฐ์โน่นเนียนนั่นอยู่พักใหญ่จนถึงตีหนึ่งง่วงเต็มทีแล้วต้องกลับห้องตีหนึ่งกลับมามาเคาะประตูฟังให้ดีนะทีนี้เสียงนุ่มลงนะก็ก็ก็นะข้างในถามนั่นใครอ่ะนะพระราชินีบอกที่รักนี่เมียพี่ไงคะโอ้โหเท่านั้นนะประตูเปิดพวกเลยแฮปปี้เอนดิ้งนะโผล่เข้ากอดกันอยากจะนอนด้วยกันมาตั้งแต่หัวค่ำแล้วแต่มันติดนิดเดียวอีกฝ่ายมันพูดไม่เพราะอีกฝ่ายมันไม่ยอมแต่พอพระราชินียอมประตูก็เปิดลูกเห็นไหมการยอมการถอยบางครั้งดูเหมือนเราเนี่ยจะเป็นฝ่ายแพ้แต่ในโลกของความเป็นจริงบางครั้งเราต้องถอยเพื่อที่จะชนะศิลปะอย่างนี้พระอาจารย์ขอเรียกว่าการถอยไปข้างหน้าถอยแต่ไม่ได้ไปข้างหลังนะพระสวามีขวางทางเอาไว้แต่พระราชินีถอยคือยอมอ่อนให้ยอมลงให้ถอยก็จริงแต่ไปข้างหน้าคือทั้งสองคนก็ได้ครองเรือนครองรักกันเหมือนเดิมนี่เป็นเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์วันหนึ่งลูกจะได้ใช้ศิลปะแห่งการถอยไปข้างหน้าจำเรื่องราวนี้ไว้ให้ดีนะลูกนะอย่าดันทุรังนะดันทุรังก็ชนกันโครมเลยนะประดาบก็เลือดเดือดเจ็บกันทั้งคู่ถึงเวลาถอยลูกต้องรู้ว่าใครจะถอยก่อนอย่าไปคิดว่าจะเสียหน้าเพราะกลัวเสียหน้าสุดท้ายก็เลยต้องเสียคนรักคุ้มไหมไม่คุ้มฉะนั้นยอมเสียหน้าเพื่อที่จะได้คนรักมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญวันหนึ่งลูกจะได้ใช้และสี่ก็คือจาคะทวนอีกครั้งหนึ่งนะ1สัจจะจริงใจ2ขันติอดทน3ธรรมะเรียนรู้ยืดหยุ่นปรับตัวและ4คือจาคะจาคะคืออะไรเสียสละสังเกตไหมธรรม2ชุดนี้จะมีคำว่าจาคะคือเสียสละมารวมอยู่ด้วยนั่นก็หมายความว่าพระพุทธองค์ทรงต้องการบอกคู่สมรสว่าให้ทิ้งอัตตาอะไรคืออัตตาอัตตาก็คือความถือดีว่าฉันเก่งฉันเจ๋งฉันแน่ฉันเหนือกว่าฉันเด่นกว่าฉันดีกว่าฉันทรงอำนาจมากกว่าฉันเป็นเจ้านายเธอมากกว่าฉันเด็ดขาดกว่าฉันวิเศษกว่าความรู้สึกว่าเราเก่งเราดีเราเจ๋งเราเหนือเราวิเศษเลิศเลอเพอร์เฟกต์กว่าอีกฝ่ายนี้จะทำให้คู่สามีภรรยาอยู่กันอย่างไม่มีความสุขเพราะอะไรมันไม่เสมอกันฉะนั้นในการครองเรือนนะลูกต้องทิ้งหัวโขนลูกต้องทิ้งอัตตาอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาเวลาอยู่ด้วยกันแล้วให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะน้ำแค่ไหนดอกบัวแค่นั้นจำได้ไหมน้ำเพียงไหนดอกบัวเพียงนั้นดอกบัวเป็นเครื่องมืออย่างความลึกของน้ำถ้าไม่เชื่อลูกดึงสายบัวขึ้นมาเดี๋ยวสายบัวแค่ไหนน้ำลึกแค่นั้นลูกอยู่ด้วยกันก็ให้เป็นอย่างนั้นน้ำแค่ไหนบัวแค่นั้นก็หมายความว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันน่ะอย่าให้มันเลยเถิดกันมากเกินไปให้เอาใจเขามาใส่ใจเราให้ใจสองดวงนั้นเป็นใจที่เสมอใจเหมือนดังหนึ่งสายบัวเสมอกับสายน้ำใจที่เสมอใจจะเป็นใจที่ไม่เห็นแก่ตัวจะเป็นใจที่ไม่ทำร้ายที่ไม่ทำลายซึ่งกันและกันทิ้งความเป็นเธอทิ้งความเป็นฉันล้อมกันเป็นเรายังคงเป็นธรรมะที่ใช้ได้เสมอเมื่อไรก็ตามที่เราอยู่ด้วยกันในบรรยากาศแบบประชาธิปไตยคือร่วมคิดร่วมสร้างร่วมก้าวร่วมพัฒนามั่นใจได้เลยว่าชีวิตคู่ของเราก็จะก้าวหน้าอย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นคุณธรรมเอก4ประการสำหรับเธอทั้งสองซึ่งผ่านช่วงครองรักมาสู่ช่วงครองเรือนถ้าเอาธรรมทั้ง4ประการมาประพฤติปฏิบัติได้นะจริงใจอดทนเรียนรู้แล้วก็เสียสละ
ถ้าพัฒนาทำทั้ง4ประการให้ครบรับประกันได้เลยโน่นล่ะอยู่กันไปถือแม่เท้ายอดทองตระบองยอดเพชรฉะนั้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันสิริมงคลอย่างยิ่งการที่เธอทั้งสองตัดสินใจมาครองเรือนครองรักแล้วก็มาครองคู่เข้าสู่พิธีมงคลสมรสพระอาจารย์ก็ขออัญเชิญเอาพระพุทธพรจากพระพุทธองค์ที่กล่าวมาทั้งหมดซึ่งเป็นพุทธธรรมสำหรับการครองเรือนครองรักมามอบให้แก่เธอทั้งสองสำหรับปรับประยุกต์ใช้เป็นเข็มทิศนำทางส่งทางในการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างชีวิตให้มีแต่ความสุขความเจริญด้วยอนุภาพของพระพุทธด้วยอนุภาพของพระธรรมด้วยอนุภาพของพระสงฆ์จงมารวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยอำนวยอวยชัยให้เธอทั้งสองสามารถในการครองใจครองรักครองเรือนด้วยการครองธรรมอย่างยั่งยืนตลอดไปตราบนานเท่านานเธอ